ลูวเฟิงได้กลับไปที่นครอัลมานและก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนทรัพย์สมบัติที่เขานั้นได้มากลายเป็นคะแนนสมบัติล้ำค่าโดยเขานั้นได้นำคะแนนไปแลกกับดาบสมบัติระดับสูงดาบผ่าหิมะทั้ง9้าลูวเฟิงได้กลับมาที่ดาวต้นกำเนิดอีกครั้งหนึ่งและพบกับผู้อโสเทียนหัวที่กำลังนำกลุ่มของเขาแย่งชิงสมบัติกับอีกกลุ่มหนึ่งในช่วงเวลาที่พวกเขากำลังแย่งชิงสมบัตินี่เองลูวเฟิงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเป็นประกายแสงสีทอง่ามกลางฝูงชนล้มหลามและหลังจากนั้นหลูวเฟิงก็ได้ปลดปล่อยททะเลเลแห่งงสือคามั้9 ทำให้ไดดับพู้วุโสในจักรวาลรอบข้านั้นรีบหนีไปตอนนี้เหลือแต่เพียงผู้วุโสเทียนฮวากับหลวงเฟิงเท่านั้นผู้วุโสเทียนฮวาได้บอกกับหลวงเฟิงอีกว่าหลวงเฟิงนั้นยังกล้ามาที่ดาวต้นกาเนิดอีกอย่างนั้นเหรอรู้หรือไม่ว่าตอนนี้พวกเรานั้นกำลังตามหาหลวงเฟิงอยู่หลวงเฟิงนั้นได้ยิ้มเบาๆนะครับได้ได้บอกไปว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะอยากฆ่าผู้วุโสเทียนฮวาเหมือนกันผู้วุโสเทียนฮวานะครับจะได้หัวเราะออกมาและบอกว่าหลวงเฟิงต้องการจะฆ่าเขาอย่างนั้นเหรอล้อเล่นหรือเปล่า นอกจากนั้นนะครับหลวัวเฟิงก็ได้ใช้ทะเลแห่งเสือคำรามพัง 9, เก้าพอกับดาบผ่าหิมะของเขาร่วมกับวิชาประกายแสงสีทองทําการเข้าโจมตีผู้วุโสเทียนฮวาซึ่งการโจมตีผู้วุโิเทียนหวาในครั้งนี้ทําให้อาวุธคู่ใจของผู้วุโิเทียนหวนั้นถูก่าออกไปสองซี่น,นั้นหลวัวเฟิงนั้นก็ได้ใช้ดาบของเขาบวกกับวิชาประกายแสงสีทองทําการฟันไปที่ผู้วุโิเทียนฮวาทาให้ผู้วุโิเทียนห,หวาั้นสูญเสียพลังไปกว่า1 1เเลยทีเดียวทุกคนรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากที่หลัวเฟิงนั้นสามารถ หลายคนก็รู้สึกว่าหลัวเฟิงนั้นก้าเข้าสู่ระดับเจ้าจัก,กรวาลแล้วย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็เตรียมที่จะใช้ดาบของเขานนั้เข้าโจมตีอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ผู้อุปโสเทียนหววนั้นได้ใช้พระราชวังบินของเขากระสวยสีขาวออกมาป้องกันการโจมตีของหลัวเฟิงอาวุธสองคนเข้าปะทะกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวซึ่งหลัวเฟิงนั้นก็ไม่สามารถทำลายพระราชวังบินนี้ได้และผู้อุโสเทียนหววก็ได้จากไปหัวใจของหลัวเฟิงเริ่มดําดิ่งลงไปครับและบอกไว้ว่าการที่เขาอุตส่าห์อุตสาาหามาที่นนี่จะเป็การสูญเปล่่าาอยางนนั้นห์ ในเวลาเดียวกันนั้นเองครับตําแหน่งของหลวเฟิงก็ได้ถูกกระจายไปตามเผ่าต่างๆทำให้ตอนนี้นั้นได้มีะดัเจ้าจัก,กรวาล9คนจาก3กลุ่มเตรียมพุ่งเข้ามาโจมตีหลวเฟิงพร้อมกับะด,ดับพวกอโด้จัก,กรวาลกว่าอีก8,000คนหลวเฟิงนะครับจึงใช้ท่าเล่งเสือคำรามทั้ง9บวกกับปีกสังหารของเขานั้นทําการบินหนีออกไปหลวเฟิงบินหนีออกไปด้วยความเร็วที่น่ากลัว ละหว่างทางหลวงเฟิงนั้นก็ได้ฆ่าอย่างดูเดือดด้วยเช่นเดียวกันหลวงเฟิงนะครับได้ทาการสังหารผู้วุ่นวายในจักรวาลไปกว่า1ิบคนในระหว่างการฆ่านี่เองหลวงเฟิงก็ได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างทําให้หลวงเฟิงนั้นคิดว่าเขานั้นควรสร้างวิชาระดับเจ้าจักรวาลวิชาที่2ขึ้นมาซึ่งวิชานี้หลวงเฟิงจ่าชื่อว่าประกายแสงเลือดในเวลาน้นเองเจ้าจักรวาลแบบแล้วก็เจ้าจักรวาล เชียนหลิงผู้ใช้วิชาพลังจิตนั้นก็ได้ก็ได้เข้ามาหาหลวเฟิงเจ้าจักรวาลทงหลิงนั้นได้ใช้วิชาพลังจิตสุดแก่งในการโจมตีหลวเฟิงแต่วิชาพลังจิตของเขานั้นก็ไม่สามารถเทียบได้เลยกับวิชาพลังจิตของหลวเฟิงที่ได้อยู่ในระดับเจ้าจักรวาลแล้วหลวเฟิงจะได้ทําการตอบโต้กับในทันทีด้วยวิชาประกายแสงสีทองเข้าโจมตีใส่เจ้าจักรวารแบมซึ่งเจ้าจักรวารแบมนะครับก็ได้ใช้หอกในมือของเขานั้นทําการรับการโจมตีของกระบี่ของหลวเฟิงการพละการของทั้งสองคนนะครับทำให้ดาวคอที่อยู่รอบข้้างงงนนนัละเเเอีียยดป็สสิ่ ก่อนที่เจ้าจักรวาลแบมนะครับจะได้ถอยออกไป2องสแล้วก็ค่อยสงบสติอารมณ์เจ้าจักรวานแแบมเหมือนจะดูเลยครับว่าการที่หลวงเฟิงนั้นแข็งแกร่งที่ต้าระดับเจ้าจักรวานนี้เป็นเพราะว่าเขานใช้วิชาลับแต่หลวงเฟิงนั้นสามารถสร้างวิชาลับเช่นนี้ได้อย่างไรกันหลวงเฟิงนั้นมีระดับพันธุกรรมทางร่างกายขึ้นเพียง100เท่าเท่านั้นจะมีเวลาสร้างวิชาลับนี้อย่างนั้นเหรอหลวงเฟิงนั้นควรจะยกระดับพันธุกรรมของหลวงเฟิงเองเสียก่อนโดยผู้ผสมแบบนะครับได้บอกอีกว่าการที่หลวงเฟิงสามารถสังหาร ผู้ระดับผู้วุโสในจักรวาลได้แต่ก็แปลว่าหลัวเฟิงนั้นจะต้องมีระดับพันธุกรรมมากกว่า1 0,000เท่าของระดับที่หลัวเฟิงนั้นเป็นอยู่ในตอนนี้และการฆ่าระดับเจ้าจักรวาลนั้นจะต้องมีระดับพันธุกรรมมากกว่า100เท่าของระดับผู้วุโสในจักรวาลหลัวเฟิงทำลายขีดจำกัด100เท่าได้แล้วอย่างนั้นเหรอเมื่อหลัวเฟิงได้ยินคำถามนี้ครับหลัวเฟิงก็ได้บอกไปว่าทำไมเจ้าจักรวาลแบบนั้นถึงได้ถามมากจังเลยเจ้าจักรวาลแบบนะครับก็ได้บอกไปว่าหลัวเฟิงนั้นอาจจะเป็นระ โดยใช้วิชาลับของหลวเฟิงซึ่งเท่าที่ผ่านๆมาเขานั้นยังไม่เคยเห็นหลวเฟิงใช้กลยุทธ์ที่พิสดารเลยเจ้าแห่งปานฝูนะครับยังบอกกับหลวเฟิงอีกว่าถ้าเกิดว่าหลวเฟิงนั้นมีวิชาระดับเจ้าจักรวาลมากกว่า2วิชาขึ้นไปแล้วก็เขาก็จะยอมรับว่าหลวเฟิงนั้นเป็นระดับเจ้าจักรวาลจริงๆหลวเฟิงนั้นได้ยิ้มออกมาและบอกกับว่าพวกแกนะต้องการที่จะดูวิชาลับ วิชาลับอื่นๆของเขาอีกเงินอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ดูและนี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วซึ่งในความหมายของโลฟเฟิครับก็คือว่าตอนนี้ดาวผู้โิสูดจัก,กรวาลทั้ง800 0คนของทั้ง3กลุ่มเผ่านั้นก็ได้มาถึงดัวเฟิงแล้วเมื่อพวกเขามาถึงนะครับดัวเฟิงนั้นก็ได้พูดออกไปว่าเขานั้นคือจักรวาลและก็ได้ทําการโชว์พลังระเบิดจักรวาลออกมาโดยที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ดัวเฟิงซึ่งพลังระเบิดน,นี้มีความกว้างมากกว่า10,000ล้านกิโลเมตร ท่นใดนั้นเองก็มีจักรวาลขนาดเล็กขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นกลายเป็นกระแสอากาศสีเทาจํานวนนับไม่ถ้วนที่ทําการควบคุมเหล่าระดับผู้อาวุโสในจักรวาลกว่า6000คนจากสามกลุ่มเผ่าพันธุ์ระดับผู้อาวุโสในจักรวานทั้ง6 0 0 0คนนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากและจังหวะนั้นเองหลวเฟิงนั้นก็ได้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลัง่งตอนนี้เขานั้นได้สร้างเทคนิคระด,ดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลสําเร็จแล้วซึ่อนีนีเองก็ทําให้เจ้าจักรวาลปานฝูนั้นรู้สึกกรีดร้องออกมาเขานัั้้้นนไไดดดตะะกกกกชื่่่่ออลวฟลวฟฟงบบาาาาาาถาาทํรร ผู้โศในจัก,กรวาลทั้งหกพันคนที่นี่ก็จะทาให้ทั้งสามกลุ่มเผ่าพัานธุ์นั้นเกียดชังหลวเฟิงมากยิ่งขึ้นไปอีกหลวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าการที่พวกเขาทาการเชิญเทพปีศาจในความเป็นจริงมาฆ่าเขานั้นก็ถือว่าความเกลียดชังนี้ยังไม่ลึกพออีกเลยอย่างนั้นเหรอถ้าหากระดับเจ้าจัก,กรวาลหรือระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลทําการช่วยชีวิตทั้งหกพันคนนี้แล้วก็พลังของพวกเขานนั้นจะต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอน ตอนนี้นความบ้าข네 nah ้างนั้นได้ฉายแววในแววตาของหลวงเฟิงหลวงเฟิงนั้นทำการสังหารระดับผู้วุโสในจักรวาลทั้ง6 0 0 0คนผู้วุโสในจักรวาลทั้ง6 0 0 0คนนั้นถูกบดคดีเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยังกับแมลงวันและในไม่ช้าก็เหลือแต่ขี้เท่าในไม่ช้าเจ้าแห่งนครโอลแมนเพราะกับกลุ่มนั้นก็ได้พาหลวงเฟิงออกไปซึ่งหลวงเฟิงนั้นก็ได้ทำการสังหารระดับผู้วุโสในจักรวาลกว่า6 0 0 0คนด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวทำให้เจ้าแห่งนครโอลแมนนั้นเงียบไปสักครู่และกล่าวว เจ้าจักรวานถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วดลวงฟนั้นจะไม่ได้อยู่ในระดับเจ้าจักรวานจริงๆก็ตามแต่เจ้านาครอุลมานะครับก็ได้ยินบอกอีกว่าตอนนี้เขาแทบจะแยกไม่ออกแล้วว่าระดับเจ้าจักรวานกับระดับอมตะนั้นมันต่างกันอย่างไร แม้ว่าหลวเฟิงนั้นจะสามารถเป็นระดับเจ้าจักรวาลได้ในอนาคตแต่มันก็อาจจะเป็นแค่ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นหนึ่งที่สำคัญก็คือสติปัญญาและการควบคุมเวลาและพื้นที่ข้้ในคออัลมาน,นะครับเดินได้ทำการชี้แนะหลวเฟิงอีกว่าตอนนี้ระดับเจ้าจักรวานจากทั้งสามเผ่าพันธุ์นั้นได้ทำการยอมรับหลวเฟิงแล้วแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ฆ่าหลวเฟิงเพราะว่าหลวเฟิงนั้นได้ทาการสังหารระดับผู้อาวุโสในจัก,กรวาลกว่าหกพันคนทำให้ทั้งสามเผ่าพันธุ์นั้นรู้สึกเสียหน้าในความเป็นจริงแล้วทั้ง4กกลุุ่่มผาาพันนันนนธ์้ทรตอสู้้้้้กกันันนนนนนตตตงงแแ่่่โบรรราาาามมมจจถึออีีลวะเชิญหยื ดังนั้นล่ะก็เจ้านคคอยอุลมานั้นจึงชี้แนะหลวงเฟิงไปว่าให้หลวงเฟิงนั้นส่งล่างคนหมอชาไปตายเสียจะทําให้ทําการกบเกลื่อน,นได้ว่าหลวงเฟิงนั้นได้ตายไปแล้วแต่หลวงเฟิงนั้นได้ตกตะลึงนะครับและก็ได้บอกกับเจ้านคคออุลมานไปว่าการที่เขาฆ่าทั้งหกพันคนนี้ทําให้ทั้ง3กลุ่มเผ่าพ,พันธุ์นั้นรู้สึกเสียหน้ามากจริงๆแต่ว่าการที่เขาส่งล่างคนหมอชาไปตายนั้นมันก็ใช่ว่าเรื่องมันจะจบเพราะอย่างไรเสียก็ตามไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องรู้อยู่ดีว่าหลวงเฟิงนั้น ยังไม่ตายและความเกลียดชังที่มีต่อตัวเขาในครั้งนี้นั้นช่างใหญ่หลวงยิ่งนักดังนั้นเขาจึงไม่สนใจที่จะส่งล่างคนหมอชานั้นไปตายจา้านะครโอลมานนะครับจะได้พยักหน้าแล้วก็บอกไปว่า งั้นก็ดีทําในสิ่งที่หลัวเฟิงนั้นต้องการเถอะหลังจากนั้นเจ้าแห่งคอโอลมามันก็ได้จากไปรูเบิร์หลัวเฟิงนะครับได้มาที่สถานที่แห่งหนึง่งและก็ได้เปลี่ยนร่างกายตัวเองให้กลายเป็นเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตรูปร่างหน้าตาและความผยองนั้นเริ่มปรากฏขึ้นในใจของหลัวเฟิงหลัวเฟิงนั้นจึงคิดว่าถ้าเกิดว่าเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตนั้นปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ความสนใจของทั้ง3เผ่านั้นก็จะไม่โฟกัสที่หลัวเฟิงอีกต่อไปเพราะตอนนี้นั้น,นระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาาาลจกทั้้ง3เผ่ไดรัับเจจ้ากรวาาลลอีกหยคน ก็กาลังตามล่าตัวหลวเฟิงในฐานะเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตในไม่ช้าข่าวก็ได้แพร่กระจายไปว่าตอนนี้เจ้าแห่งวังเมคาโลหิตนั้นได้กลับมาแล้วและนอกจากกลุ่มสเผ่าพันธุ์ก็ยังมีกลุ่มดาวคุกกลุ่มคริสตลัลยังรวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรอสูนแห่งดวงดาวกลุ่มพันธมิตรแดนเหนือซินเจียงและกลุ่มระดับเจ้าจักรวาลอื่นๆก็ยังจ้องที่จะเล่นงานเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตซึ่งเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตนั้นโชคดีที่ว่า ตัวเขานั้นไม่ได้เป็นศัตรูกับเผ่าพันธุ์มนุษย์สิ่งนี้ทําให้เผ่าพันธุ์อื่นๆนั้นคาดเดาได้ว่าเจ้าแห่งวังเมคาโลหินนั้นอาจจะเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งปลอมตัวมาโดฟงนั้นจึงคิดว่าเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตหรือก็คือจัวซานเคอร์อาจารย์ของเขานั้นได้ทําการชี้นําเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะเขานั้นไม่จงใจที่จะปะทะกับเผ่ามนุษย์โดยตรงและในจังหวะนั้นเองเจ้าแห่งไฟเฉินนั้นจากเผ่าปีศาจก็ได้เป็นคนแรกที่ได้คนพบเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตและพอเขามาถึงที่นนนนนี่่ััั้้้้เเขขขาาากก็ไดสสงงญญณใหพพวอ รู้ตำแหน่งที่ตั้งของเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตนะครับบอ,อกไปว่าเขานั้นยังไม่อยากจะทําร้ายจ้าห่งไฟเฉินตอนนี้หลฟอนคัจะได้หันหลังแนละเตรียมที่จะกลับไปที่วังเมคาโลหิตเจ้าแห่งไฟเฉินนะครับจึงรีบติดตามหลวงฟงไปในทันที หลวงเฟิงนะครับจึงได้หันกลับมาในทันทีและเตียมที่จะเข้าปะทะกับเจ้าแห่งไฟเฉินเจ้าแห่งไฟเฉินนะครับได้ใช้อาวุธค้อนคู่เตียมที่จะโจมตีหลวงเฟิงซึ่งหลวงเฟิงนะครับก็ได้ใช้การโจมตีด้วยหัวคอยดวงดาวของเขาบวกกับวิชาลับระดับเจ้าจัก,กรวาลประกายแสงสีเลือดทําการประทะกับเจ้าแห่งไฟเฉินให้เจ้าแห่งไฟเฉินนั้นสูญเสียพลังอสสิธิ์ไปกว่า10%เรลยทีเดียวแต่ว่าเจ้าแห่งไฟเฉินนั้นก็ได้ทําการโจมตีค้อนคู่ใส่ร่างกายของหลวงเฟิงแต่ว่าหลวงเฟิงนั้นก็ได้ใช้ทักษะป้องกันของ ชุดเกราะระดับภัยพิบัติรูปแบบที่3ทํประการลดการโจมตีทางกายภาพให้เหลือเพียงแค่หนึ่งในแสนเท่านั้นทําให้ความเสียหายที่เกิดจากเจ้าแห่งไฟเฉินนั้นลดลงในทันใดลัวฟงรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้นั้นเขาสามารถใช้หอคอยดวงดาวบวกกับวิชาปะกายแสงสีเลือดได้แล้วสามารถป้องกันการโจมตีด้วยค้อนคู่ของเจ้าแห่งไฟเฉินได้ลัวฟงไม่ได้มีความสุขแค่การป้องกันการโจมตีได้เท่านั้นลัวฟงนั้นยังดีใจอีกว่าแท้จริงแล้ว ขอคอยดงดาวนั้นมี9ชั้นและทุกชั้นนั้นจะมีวิชาลับอยู่ซึ่งลัวเฟิงนั้นก็สามารถใช้วิชาลับชั้นแรกได้แล้วแต่คราวนี้ลัวเฟิงนั้นสามารถใช้วิชาลับขั้นที่2ทําให้วิชาโลหิตของเขานั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากความเร็วก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากด้วยลัวเฟิงนั้นจึงได้ใช้ดาบของเขานั้นทําการแทงไปที่หน้าอกของเจ้าแห่งไฟเชินอีกครั้งหนึ่งทําให้พลังอศสิทธิ์ของเขานั้นหายไปกว่า32%เยทีีดวไม่จ้าสไงเนั้นหน้าซีดตกใจและเรียวที่จะนี้ปแห่งไม่หยุดเพียงเท่านั้น ลัวเฟิงนั้นได้ใช้วิชาประกายแสงสีเลือดของเขานั Nixon> ้นทำการโจมตีอีกครั้งทำให้เจ้าแห่งไฟเฉินนั้นสูญเสียพลังอสสิทธิ์ไปอีก29%เจ้าแห่งไฟเฉินนั้นจินตนาการได้ว่าดาบของลัวเฟิงนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากแต่ว่าการสูญเสียพลังอสสิทธิ์ของเขาไปนั้นไม่ทำให้เขาอับอายแต่อย่างใดเขาจึงทำการระเบิดตัวเองตายลัวเฟิงนั้นรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากที่เขานั้นสามารถเอาชนะระดับเจ้าจักรวันในแบบตัวต่อตัวแม้ว่าตอนนี้นั้นเขาจะอยู่เป็นเพียงแค่ร่างโขนเท่านั้นและการสังหหาาารใในนนนคััั้้้้ีทลฟไดบบสมมมติกย ในไม่ช้าระดับเจ้าจาักรวาลหลายคนก็ได้เข้าใกล้หลัวเฟิงลัวเฟิงนะครับจึงเตรียมที่จะกลับไปที่วังเมคาโลหิตใช้วิชาปะกายแสงสีเลือดของเขานั้นบินหนีไปให้ไกลแต่ลัวเฟิงนั้นก็หนีไปได้ไม่นานครับก็ได้ถูกเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นทับการขวางเอาไว้เจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นเป็นระดับเจ้าจักรวาลที่มีชื่อเสียงมากในกาแล็กซี่ความแข็งแกร่งของเขานั้นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเจ้าแห่งนครโอลมมนอาจารย์ของลัวเฟิงเลยตอนนี้จิตวิญญาณการต่อสู้ในใจของลัวเฟิงได้ผุดขึ้นเพราะว่าครั้งหนึ่งจวซานเค่่ยกลาาววไ้ หลังจากที่หลวงเฟิงนั้นทำการควบคุมหอคอยดวงดาวได้ด้วยตัวเองได้แล้วหลวงเฟิงนั้นจะมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเจ้าแห่งนครอุลมานและตอนนี้เขานั้นก็อยากจะลองดูว่าเขานั้นแข็งแกร่งเทียบเท่ากับระดับเจ้าจักรวาลที่อยู่ตรงหน้าเขาหรือไม่นั่นก็คือเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั่นเองระดับเจ้าจักรวาลอีก5คนกำลังยืนดูการต่อสู้ระหว่างหลวงเฟิงกับเจ้าแห่งทะเลดวงดาวทั้งสองคนประชิญหน้ากันเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นได้ทำการหยิบดาบยาวสีนํำเงิน2เล่บออกมาซึ่งนี่ก็เป็นสมบัติระดับขั้นสสูงุุดดาบคณเย ซึ่งเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่าเขานจะใช้3ามกระบวนท่าในการจัดการหลวงเฟิงหลังจากนั้นนะครับหลวงเฟิงก็ได้ใช้กระบวนท่าของเขาทะยานขึ้นไปสูงกว่าทะยานขึ้นไปสูงกว่าหลายหมื่นกิโลเมตรเขาดันได้ใช้วิชากระบวนท่าที่2ของหอคอยดาราร่วมกับประกายแสงสีเลือดในการโจมตีใส่เจ้าแห่งทะเลดวงดาวซึ่งเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นก็ได้ทําการโจมตีกลับด้วยกระบวนท่าที่1ของดาบคุณเย่ของเขาซึ่งการโจมตีในครั้งนี้นั้นทําให ทั้งสองฝ่ายนั้นถอยหลังไปกว่า2 3ถึงเก้าซึ่งเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นก็ได้บอกกับหลวเฟิงไปว่ากระบวนท่าแรกของเขานั้นคือสุดยอดเทคนิคระด,ดับเจ้าจักรวานไม่ใช่ว่าจะเป็นกระบวนท่าที่ถูกหลวเฟิงข่มเหงเอาได้ง่ายๆดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเจ้าแห่งวังเมคาโลหินนั้นจะเพิ่มขึ้นด้วยหลังจากนั้นนะครับเจ้าแห่งทะเลดวงดาวจึงได้ใช้กระบวนท่าที่2ซึ่งเป็นกระบวนท่าระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลซึ่งกระบวนท่านี้มีชื่อว่าเสียงยามราตี ซึ่งดาบคู่ของเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นทําให้รอบข้างเต็มไปด้วยความมืดมิดได้ทําการพุ่งเข้าโจมตีหลวงเฟิงอีกครั้งหลวงเฟิงนั้นได้ทําการป้องกันด้วยหอคอยดวงดาวแต่ด้วยพลังอันมหาศาลนะครับของเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นเขานั้นก็สามารถเจาะทะลุก,การป้องกันของหอคอยดวงดาวมาได้ได้ทาการเจาะทะลุชุดเกาะระดับภัยพิบัติของหลวงเฟิงให้หลวงเฟิงนั้นถอยหลังไปกว่า2องก้าซึ่งหลวงเฟิงนั้นก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนะครับจินี่บอกไปว่า ชุดเกราะของลัวเฟิงนั้นคงจะเป็นสมบัติชั้นยอดอย่างแน่นอนมิเช่นนั้นละก็ลัวเฟิงนั้นคงจะได้ตายไปแล้วในตอนนี้นั้นในจิตใจของลัวเฟิงนั้นเริ่มชื่นชมต่อเจ้าแห่งทะเลดวงดาวมากแล้วซึ่งกระบวนท่าที่2นั้นก็เป็นกระบวนท่าระด,ดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลลัวเฟิงนั้นเริ่มจะก,กังวลแล้วว่ากระบวนท่าที่3ของเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นมันจะเป็นอย่างไรซึ่งระดับเจ้าจักรวาลทั้ง5คนที่อยู่ลอ้อมรอบพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็รู้สึกเป็นบุญตาอย่างมากที่เขานั้นได้้้้เห็็นน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 นกกกกรรระะบบวววทท่่่่่าาดดัััััผูแแขงงงีีสสุใใจลซึมยอ เจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นเคยใช้กลอุบายบางอย่างเพื่อที่จะสังหารปรมาจารย์แห่งจักรวาลซึ่งสามารถสร้างความหวาดกลัวได้ไม่น้อยเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นก็ได้ยกดาบของเขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งดาบข้าหนึ่งได้กลายเป็นสีขาวอีกข้าหนึ่งกลายเป็นสีดําสร้างกระแสะลมที่แตกต่างกันดวงฟองนั้นทำการโฟกัสกาับการรับการโจมตีครั้งนี้ลวงฟงนั้นได้ใช้หอคอยดวงดาวในการรับการโจมตีได้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นัวงฟงนั้นได้ใช้กระบวนท่าที่3ของหอคอยดวงดาวในการโจมตีของเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นก็สามารถ เจาะทะ um ลุการป้องกันของหอคอยดวงดาวได้ทําให้หลวเฟิงนั้นสูญเสียร่างกายอสสิทธิ์ไปกว่าสองเปอร์เซ็นต์หลวเฟิงนั้นคิดในใจว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่ได้มีชุดเกราะระดับภัยพิบัติหรือเขานั้นไม่มีหอคอยดวงดาวหรือแม้กระทั่งร่างกายของเขานั้นไม่ได้สูงใหญ่กว่า9ก้าหมืนกิโลเมตรเขาคงจะสูญเสียพลังอสสิทธิ์ไปกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวตอนนี้หลวเฟิงเริ่มหวาดกลัวต่อเจ้าแห่งทะเลดวงดาวมากแล้วหลวเฟิงนั้นครับจึงได้ถามกับเจ้าแห่งทะเลดวงดาวไปว่ากระบวนท่าที่3จ้าทะเม่องเจ้าแห่งทะเลดวง นี่เป็นวิชาลับระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวารชื่อของมันก็คือแม่น้ํายามค่ําคืนหลวงฟงนั้นรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากและบอกไปว่าสมแล้วที่เป็นเจ้าแห่งทะเลดวงดาวเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนะครับก็ได้บอกกับหลวงฟงไปว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะเป็นที่ต้องใช้วิชาที่ดีที่สุดของเขากับหลวงฟงเด็กแรกเขารู้สึกโล่งใจมากที่เขานั้นสามารถสร้างบาดแผลให้แก่หลวงฟงได้หลังจากนั้นเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนะครับก็ได้บอกให้หลวงฟงนั้นจากไปเสียและหลังจากนั้นไม่นานครับ ข่าวการต่อสู้ระหว่างเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตกับเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นก็ได้แพร่กระจายไปทั่วดวงดาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขานั้นเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเจ้าแห่งทะเลดวงดาวนั้นจึงปล่อยให้เจ้าแห่งวังเมคาโลหิตนั้นหายไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปถามเจ้าแห่งทะเลดวงดาวโรเฟอร์นะครับได้กลับมาที่ วังเมคาโลหิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้เขานั้นรู้สึกอ่อนล้าเป็นอย่างมากเขานนั้นได้กลับไปที่นครอลมานได้อย่างราบรื่นพอกลับไปที่นครอลมานนะครับเจ้าแห่งนครอลมานก็ได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่าหลวงเฟิงได้รับมติจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้รับอนุญาตโดยมติเอกชนได้ให้เป็นปรมาจารย์ระดับเจ้าจากาักรวันระดับที่19ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ซึ่งโลเฟิร์นะครับก็รู้สึกติดใจอะไรเล็กน้อยครับที่เขานั้นถูกจัดอยู่ในลำดับที่19ของระดับเจ้าจักรวาลของเผ่าพันธุ์มนุษย์และหลังจากนั้นนะครับโลเฟิร์ก็ได้ตัดสินใจที่จะอยู่ทางช้างเผือกต่อไปกลายเป็นอาาัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งเขานั้นใช้เวลาเพียงแค่ส0,000ปีหลังจากเลื่อนขั้นจากระดับอมตะก็สามารถไปเป็นระดับเจ้าจักรวาลได้แล้วและนี่จะเป็นตำนานที่เล่าขานไปอีกนานแสนนานของเผ่าพันธุ์มนุษย์โดเนเบไ,ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนนนช่่องงทาืก็ใต้้คคลลิปียเยรับ